เมื่อก่อนชื่อเกาหลีพุงน้ำนมพุงน้ำนมตอนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะเป็นนมน้ำพุง รอยย่นใต้ตาก็มีเยอะแยะหมดเลยลองมากครับใช่ใช่ค่ะใต้ตาใช่แล้วตรงคอนี่ด้วยโอ้โหสิบชั้นใส่ฝ้ายมาหลายเส้นเลยใช่ค่ะเพียบทีนี้ไม่มีพุงแล้วเนี่ยยอมให้ผู้ชายมาจีบเราไหมก็ยอมอยู่ค่ะใช่ไหมคะมั่นใจแค่ไหนเดี๋ยวจะยุบลงอีกเยอะนะคะใครจะเชื่อว่า20วันคุณพี่ไปตลอนต่างจังหวัดหลังทำเสร็จเนี่ยไม่ได้ทรมานเหมือนกับคุณพี่เคยร้อยไหมมาใช่ไหมท้องร้อยไหมเจ็บไหมเจ็บมากร้อยไหมกับเฟสออฟโอ้ร้อยไหมเจ็บกว่าเยอะเฟสออฟ3วันก็ออกไปข้างนอกได้ละร้อยไหม10วันยังนอนเป็นผักอยู่บ้านก็ประมาณว่าใน14วันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่านอนทำอะไรไม่ได้นะไปพายเรือไปเที่ยวลาวไปเดินป่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลกี่วันคะ14วันเนาะถ้าอยากสวยเชิญโครงการ Face Off ของดร.เซปิงนะคะอยากสวยอยากคุณดีท่านดูแลอย่างดีพยาบาลทุกคนคืออยู่ในมือที่ปลอดภัยอะค่ะก็ขอให้ดร.สู้ๆต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ดร.ก็รักดร.ต้องดร.เซปิง